ำดับถัดไปนะครับเราจะได้รับฟังบรรยายนะครับในหัวข้อ In Process Detection and Control of Impurity นะครับโดยดร.นพพลนะครับวีระนพพนันจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะครับขอเรียนเชิญครับขอเสียงตบมือด้วยครับผมครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็ผมขออนุญาตแนะนำตัวอีกรอบนะครับผมชื่อนพพลวีระนพพนันนะครับมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะครับจริงๆเป็นอาจารย์Adjunct Professor ที่ Wistech ที่สถาบันวิทยาศาสตร์สิริเมธีจังหวัดระยองด้วยนะครับก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ in process detection นะครับแล้วก็ control ของ impurity จริงๆเป็นเรื่องที่ลิงก์มาจากทางด้านที่ดร.นิติพลเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณดร.นิติพลหรือดร.เคนโดที่เชิญมาพูดวันนี้วันนี้ได้ความรู้ตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจะได้ฟังต่อกับวิทยากรท่านต่อไปด้วยนะครับจริงๆถ้าดูจากหัวข้อครับจะมีคำว่า in process detection และ control impurity จริงๆถ้าเรามองเหมือนเครื่องกรองน้ำนะครับสมมติเรามีน้ำเปล่าเราอยากให้น้ำมันบริสุทธิ์น้ำมาจากแม่น้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วเราต้องการทำให้น้ำบริสุทธิ์วิธีการที่เราจะทำก็คือโดยปกติเราก็ต้อง identify ให้ได้ก่อนว่าสิ่งเจือปนที่เราต้องการแยกคืออะไรนะครับอันที่สองคือเราต้องบอกได้เหมือนเมื่อกี้มีคำว่า threshold หรือว่า level ของ impurity ที่เราอยากจะลดมันคืออะไรสุดท้ายก็คือมาหาวิธีการแยกนะครับโดยปกติก็จะต้องหา separation technology ไม่ว่าจะเป็น adsorption หรือวิธีใดๆก็ตามนะครับเพื่อจะแยกสารเหล่านั้นออกนะครับฉะนั้นโดยไอเดียเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันจะ simple มากก็คือว่าเรา identify เราวิเคราะห์หรือ detect นะครับ analyze ได้แล้วก็เอาไปแยกนะครับแต่เวลาเราพูดถึงการผลิตยาเนี่ยมันซับซ้อนกว่าในเชิงกายภาพนะครับเพราะว่าจริงๆปกติเวลาเราผลิตยาเนี่ยมันจะเป็นการทำเคมีสังเคราะห์นะครับหรือ organic synthesis ซึ่งโดยปกติก็ไม่ได้มีสเต็ปเดียวความซับซ้อนของมันคือสิ่งที่มาก่อนหน้าเนี่ยมันอาจจะไปผ่านสเต็ป reaction หลังๆแล้วตัวมันตัวแต่เราก็ไม่ได้มองว่าเคมีคอลทุกเคมีคอลจะ inert นะครับ stable ของมันคงสภาพโมเลกุล structure ของมันจนจบนะครับบางครั้งมันอาจจะโดนเปลี่ยนสภาพของมันนะครับกลายเป็น side product หรือ by product ที่เราไม่อยากได้เป็น impurity เหมือนที่ดร.นิติพลเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้นะครับก็จริงๆอันนี้น่าจะขออนุญาตไปเร็วๆได้เพราะว่าดร.นิติพลได้อธิบายเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็จะย้ำอีกรอบนึงว่าจริงๆเวลาเราพูดถึงตัว API เนี่ยซึ่งโดยปกติเราจะสังเคราะห์อย่างสโคปวันนี้ที่จะพูดถึงส่วนใหญ่จะโฟกัสไปที่ organic chemical synthesis เนี่ยมันก็สามารถแยกได้หลายประเภทนะครับอย่างที่ดร.นิติพลแยกก็คือแยกเป็นประเภท organic inorganic นะครับหรือว่าตัว residual solventหรือจริงๆเราจะมองจากแหล่งที่มาของสิ่งเจือปนเหล่านั้นก็ได้ว่าไอ้แหล่งที่มาเหล่านั้นคืออะไรนะครับอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะว่าจริงๆมันจะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราจะเล่าในวันนี้ก็คือเรื่องของ process เพราะว่าถ้าเรารู้ว่าที่มามันคืออะไรเราเข้าใจ process มี process understanding เราจะสามารถ identify สิ่งที่เรียกว่า CQA นะครับหรือ critical quality attribute ได้นะครับเพื่อไปกำหนดว่าจริงๆวิธีการแก้วิธีการ controlเพื่อให้กระบวนการของการผลิตของเราเนี่ยมีคุณภาพเนี่ยทำได้อย่างไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะย้ำก็คือว่าจริงๆมันเป็นไปได้ทุกอย่างที่อยู่ในระบบของเราใน process ตั้งแต่ส่วนที่เป็น starting material นะครับ intermediate ที่เกิดจาก chemical synthesis นะครับตัว by product side product reagent ที่คงเหลือ ligand ที่ใช้ในแคตตาลิสต์หรือแม้แต่ตัว process integration degradation product ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเสียสภาพอันเนื่องมาจากสิ่งที่อยู่ใน process นั่นแหละก็จริงๆอย่างที่ดร.นิพนธ์บอกก็คือว่าจริงๆมันมีไกด์ไลน์คร่าวๆว่า ICH เนี่ยกำหนดไกด์ไลน์คร่าวๆเกี่ยวกับคำว่า impurity โดยปกติก็จะมีการกำหนดว่า level threshold คืออะไรนิยามของคำว่า impurity คืออะไรนะครับอันนี้ผมจะอยากจะย้ำอันด้านล่างนิดนึงก็คือ ICH Q11นะครับ impurity เนี่ยเขาบอกว่าเป็น important class of potential drug substance CQA นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ยินคำนี้ในต่อมานะครับก็คือคำว่า critical quality attributes เนี่ยคือจริงๆมันพูดง่ายๆคือมันเป็นลักษณะไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางด้านใดก็ได้จะเป็นเคมีชีวภาพหรือทางกายภาพก็ได้ที่สามารถกำหนดคุณภาพของ product ของเราได้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันน่าจะ because of their potential impact on drug product safety คำนี้สำคัญครับ drug product safety เพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเราจะให้ยากับคนไข้เพื่อไปรักษาถูกไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ปลอดภัยมันมี toxicity อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้นะครับคือจริงๆโดยปกติแล้วเนี่ยครับอันนี้ผมจะแตะคร่าวๆเข้าใจว่าเดี๋ยวดร.สุคัญญาจะพูดถึง analysis ด้วยนะครับก็จริงๆในปัจจุบันเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราต้อง detect ให้ได้ว่า compound ที่เราสนใจที่ impurity เนี่ยมีอะไรบ้างมีหลายวิธีมากวิธีที่หลายคนรู้จักแน่นอนก็คืออย่างวิธีด้านบนตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น HPLC ซึ่งคนใช้กันอย่างทั่ว
และแพร่หลายนะครับแก๊สโครมาโทกราฟีอย่างเช่นการใช้กับพวก residual solvent เราสามารถใช้พวก H species GC เพื่อบอกเลเวลของ drug ได้ไม่ว่าจะอยู่ใน dosage form แบบเป็น solid หรือเป็น liquid formulation นะครับพวก mass spec นะครับอันนี้ก็จะดีขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่ามันก็จะมี specificity แล้วก็ sensitivity ที่ดีขึ้นนะครับหรือแม้แต่พวกที่ใช้ capillary electrophoresis นะครับอันนี้ก็คือพวกcompound ที่มันเป็น charge นะครับมีประจุพวกไอออนอะมิโนแอซิดโปรตีนนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจมากๆคือกลุ่มพวก NIR แล้วก็ Raman spectroscopy ซึ่งในปัจจุบันก็มีคนใช้เริ่มอย่างแพร่หลายเพราะจริงๆเรียกว่ามันใช้ง่ายแล้วเขาจะใช้คำว่ามี sample presentation ที่อ่านได้ง่ายอ่านได้ชัดเจนนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเราก็สามารถใช้กับตั้งแต่ระดับ raw material ได้บางที raw material เนี่ยเราไม่อยากจะไป destructive มันนะครับเราไม่อยากไปทำลายมันวิธีเหล่านี้จะเป็นวิธีแบบ non destructive สามารถตรวจสอบได้เลยนะครับหรือว่าแม้แต่เวลาที่มันได้เป็น dosage form เป็นยาเป็นเม็ดแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้กระบวนการเหล่านี้อย่างน้อยบอกได้ว่าสิ่งที่มีในนั้นอ่ะมันคืออะไรนะครับแต่ว่าแต่ละวิธีเนี่ยครับแน่นอนว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันมี specificity sensitivity หรือแม้แต่ชนิดของสารที่เราสามารถวิเคราะห์ได้เนี่ยที่แตกต่างกันนะครับซึ่งวันนี้ก็คงไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนั้นแต่ว่าจริงๆอันที่ผมจะไฮไลท์วันนี้เนี่ยคืออันที่6นะครับซึ่งตรงกับท็อปิกวันนี้ที่ผมจะพูดพอดีก็คือคําว่า in process ทําไมมันถึงต้องเป็น in process เพราะโดยปกติเวลาเราพูดถึง manufacturing นะครับเวลาเราพูดถึงกระบวนการมองเหมือนการต้มไก่เหมือนที่ดร.นิพนธ์พูดเมื่อกี้ก็ได้เวลาเราต้มไก่เนี่ยปกติถ้าเราจะเช็ค impurityว่ามันมี impurity อย่างไรแน่นอนอย่างแรกที่เราต้องทำคือเราต้องทำ sample collection คือต้องเก็บมานะครับซึ่งเราคงไม่ได้เก็บมาทั้งหม้อเพราะไม่งั้นคงไม่มีไก่ให้กินถูกไหมครับเราก็เก็บมาแค่ส่วนหนึ่งเป็น sample preparation sample collection มาเล็กๆแล้วก็ไปทำ sample prep ก่อนที่เราจะไปอะไรนะครับแต่สิ่งที่เราจะพูดในวันนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงคำว่า PAT หรือว่านิยามของคำว่า process analytical technology เนี่ยคืออยากวิเคราะห์ในขณะที่มันกำลังผลิตเลยมัน in process เลยอยู่ในนั้นเลยนะครับก็เลยเดี๋ยวว่าจะมาไฮไลท์ตรงนี้กันนะครับก็คือคำว่า PAT for drug manufacturing นะครับจริงๆนิยามของ FDA เนี่ยเขาบอกไว้ว่า PAT คืออะไรเขาบอกว่า PAT เนี่ยคือการวิเคราะห์นะครับซึ่งเทียบเท่ากับการวิเคราะห์แบบ in situ ซึ่ง in situ เนี่ยถ้าแปลภาษาไทยอาจจะแปลค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าผมแปลง่ายๆก็คือในขณะนั้นนะครับในขณะนั้นที่เรากำลังทำอยู่นะครับเป็น in situ analytical tools นะครับแล้วก็สามารถเป็นไปได้นะครับสามารถแปลผลไปได้ในลักษณะของการวัดค่าได้หลายรูปแบบเครื่องมือหลายชนิดนะครับข้อดีของมันก็คือว่าแทนที่ว่าปกติสมมติว่าเรามี sample อยู่สมมติจินตนาการว่าเราทำถังใหญ่ๆ200ลิตรปกติถ้าเราจะเช็ค impurity ถ้าเป็น batch เราก็ต้อง sample ออกมาถูกไหมครับประเด็นคือเวลาเรา sample เนี่ยมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับคือแน่นอน sample มันก็จะสามารถเราสามารถไปวิเคราะห์ sample prep ได้หลายวิเคราะห์ได้หลายแบบแต่ข้อเสียของมันคือมันไม่จริงๆแล้วจะเรียกว่ามันเป็น representative ของทางระบบเนี่ยก็คงไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่เรา sample มาเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งมองจินตนาการเป็นถังใหญ่ๆเหมือน reactor vessel ใหญ่ๆนะครับเรา sample มาจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่เกิดการผสมสารไม่ดีนะครับแล้วดันไปเกิด reaction ที่เป็น site reaction แล้วเกิดimpurity ขึ้นมาเราไม่เห็นแต่เราไปเห็นข้างบนที่เราบอกว่ามันไม่มี impurity แล้วอันนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญที่ตัว PAT จะไม่มีบทบาทนะครับฉะนั้นโดยปกติเนี่ย PAT เนี่ยก็จะสามารถวัดค่าได้อย่างถี่นะครับมีความถี่ที่ค่อนข้างสูงนะครับสามารถทำ automated ได้พูดง่ายๆคือสามารถทำ real time ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่ผมอยากจะย้ำอีกคำหนึ่งก็คือว่าแน่นอนว่าเราอยากวัดแบบ real time แต่เราต้องไม่ perturb ระบบเพราะว่าการที่เราไปทำ real time แสดงว่าเรากำลังทำในขณะที่มันกำลังผลิตอยู่ถ้าเราไปperturbระบบก็แสดงว่าเราไปทำให้กระบวนการผลิตอาจจะแย่ลงได้ฉะนั้นกระบวนนิยามของ PAT เนี่ยต้องทำให้perturbเนี่ยน้อยที่สุดนะครับperturbในที่สุดฉะนั้นจริงๆสิ่งหนึ่งที่ผมจะย้ำตรงนี้ก็คือคำว่าเวลาที่เราได้ PAT measurement เนี่ยนะครับมีเวลาอีก6นาทีเดี๋ยวพยายามจะเร่งนะครับสไลด์มีประมาณ20สไลด์ PAT เนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคือเราไม่ได้แค่เข้าใจว่าสบวนการสังเคราะห์มันคืออะไรแต่เราเข้าใจในแง่ของการทำงานของในเชิง engineering process engineering ด้วยเนี่ยเราจะสามารถบ่งชี้ได้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรจะมองในระบบเนี่ยคืออะไรไอ้สิ่งที่เรามองในระบบเนี่ยแหละคือคำว่าที่เราจะไป correlate กับคำว่า CQA หรือ critical quality attributeอีกอันนึงที่ผมจะย้ำก็คือเวลาที่เราสามารถวิเคราะห์ in situ ได้มันมีข้อดีอย่างนึงครับคือปกติเวลาทำ organic synthesis เนี่ยเคมีคอลของเราเนี่ยมันไม่ได้ stable ตลอดเวลามีบางเคมีคอลที่เราไปหยิบออกมาหรือว่าไป preserve มันเนี่ยแล้วมันค่อนข้าง
สารบางสารเนี้ยอาจจะอันตรายมากๆเราก็ไม่อยากให้คนที่เป็นโอเปอเรเตอร์เนี่ยต้องไปสัมผัสต้องไปแซมเปิลคอลเลกชันเป็นแซมเปิลแบบครับหรือกระบวนการที่ทำเรียกเตอร์แล้วมันไฮเพรสเชอร์มากๆแน่นอนเราก็ไม่ได้อยากจะไปดีเซิร์ฟมันมากจริงๆมันดีเซิร์ฟยากด้วยยิ่งเป็นไฮเพรสเชอร์เราจะไปดึงมานะครับก็จะค่อนข้างยากหรือพวกกระบวนการที่ใช้อุณหภูมิสูงๆอุณหภูมิต่ำๆนะครับหรือว่าอย่างพวกกระบวนการที่เป็นอินเทอร์มีเดียตพวกนี้ไม่สเตเบิลเลยนะอยู่ในสภาวะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นทรานเซียนต์อินเทอร์มีเดียตคือถ้าเราไปดึงออกมาพอจะมาวิเคราะห์ปุ๊บมันเสียสภาพไปเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงนะครับจริงๆในปัจจุบันเนี้ย PAT เนี่ยมันมีอิมพลายอย่างนึงก็คือว่ามันสามารถวัดinline ได้มันสามารถ with in situ ได้เขาก็เลยไปใช้กับเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตยาที่เราเรียกว่า continuous manufacturing เราจะในปัจจุบันเราจะยิ่งเยอะค่อนข้างเยอะกับการสังเคราะห์สารแบบต่อเนื่องนะครับการสังเคราะห์สารในอดีตเนี่ยเป็นแบบ batch นะครับจริงๆเป็นงานวิจัยที่ทาง lab พยายามพัฒนาอยู่นะครับแล้วก็จริงๆวันนี้ดีใจที่ได้คุยกับทางดร.นิติพลทางสวทช.แล้วก็ทาง GPO ที่พยายาม implement เรื่อง continuous manufacturingด้วยนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตยาการผลิตยาเนี่ยในอดีตก็คือเป็นถังมองง่ายๆคือเหมือนต้มในหม้อหนึ่งจบอีกหม้อหนึ่งไปอีกหม้อหนึ่งจบอีกหม้อหนึ่งไปอีกหม้อหนึ่งเป็นแบบแบชนะครับแต่ว่าแบบ continuous manufacturing เนี่ยคือเป็นแบบต่อเนื่องคือเข้าตลอดเวลาออกตลอดเวลากระบวนการเกิดอย่างต่อเนื่องในขณะที่สารไหลไปหรือเกิดในขณะที่สารเคลื่อนที่ไปใน unit operationนะครับฉะนั้นการที่ใช้ PAT เนี่ยจริงๆมันอีกอย่างนึงที่มันอิมพลายได้ก็คือมันสามารถบอกได้ว่าระบบเนี่ยอยู่ในสภาวะคงตัวหรือ steady state แล้วหรือเปล่านะครับฉะนั้น PAT ก็จะค่อนข้างมีบทบาทมากนะครับอันนี้ผมอาจจะขออนุญาตไปเร็วๆนะจริงๆโดยปกติเวลาเราจะ identify ว่า PAT อันไหนเหมาะสมเนี่ยมันก็จะมีสเต็ปมี workflow ของมันนะครับจริงๆ PAT มีบทบาททั้งตอนที่ทำเป็น process development แล้วก็ตอนที่ขึ้นเป็น manufacturing อย่างอันที่ไฮไลท์ตรงนี้สีเข้มเนี่ยเป็นฝั่งที่เป็น process development นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องมองว่าเราอยากวัดค่าอะไรนะครับเราอยากเซต target คืออะไร target ของเรา sensitivity นะครับ specificity ของเรา target ของเราคืออะไรเสร็จแล้วเราค่อยไปมองว่า method อะไรล่ะที่เราควรจะใช้นะครับแล้วก็ค่อยมาทำ calibration แล้วก็ทำ method development เพื่อมาทดสอบว่าเราสามารถใช้กับตัวตอนที่เราทำ process development ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวอาจจะแชร์สไลด์ได้ก็คือว่าจริงๆมันก็จะมีวิธีในการวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางตั้งแต่ฝั่งที่เป็น raw material จนกระทั่งเป็น finished product ตั้งแต่ upstream จนกระทั่ง downstream นะครับวิธีก็จะมีแตกต่างกันที่นิยมเลยก็อย่างที่บอก NIR นะครับ IR นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะโชว์ว่าในปัจจุบันนี้มันมีวิธีอื่นๆด้วยที่เป็น in situ แล้วมันเป็นวิธีใหม่อย่างวิธีเมื่อก่อนที่เราทำพวก NMR เราต้องทำ sample prep แล้วเราค่อยเอาไปใส่หลอดแล้วก็ต้องไปวัดนะครับหรือ even HCLC นะครับซึ่งปกติเราก็ต้องทำ sample prep กว่าจะวัดได้จบไป2ชั่วโมง process run ไปต้องเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยหลายๆวิธีไม่ว่าจะเป็น FTIR NMRA หรือว่า mass spec เองหรือ even HPLC สามารถทำเป็นออนไลน์ทำเป็น in situ ทำเป็น PAT ได้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการผลิตยาอันนี้เป็น case study ที่ผมพยายามจะโชว์ให้ดูก็คือว่าปกติเนี่ยเวลาเราผลิตยาเนี่ยเรามองอยู่ 2-3 อย่างนะครับอย่างหนึ่งก็คือ conversion เรามองที่ starting material แน่นอนเราอยากให้มัน completely convert เราอยากให้มันถูกใช้จนหมดแต่เราก็ต้องคอยเช็คว่า starting material ของเราใช้หมดแล้วหรือยังฉะนั้นเรามองเส้นสีน้ำเงินอันนี้คือ starting material แต่มันมีอีกอย่างหนึ่งที่วันนี้เราพูดถึงกันคือ impurity บางครั้งเนี่ยที่กระบวนการผลิตเนี่ยอย่าง reaction ตัวนี้คือ A บวก B กลายเป็น P แล้ว P กลายเป็น P prime นะครับอันนี้เป็นreaction ที่เกี่ยวกับด้าน enantiomers นะครับ enantiomeric drugs นะครับก็เขาก็จะบอกว่าถ้าสมมติว่า conversion หมดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ impurity อ่ะมันจะเกิน threshold ตามที่เราตั้งไว้ในที่นี้เนี่ย threshold ที่เราตั้งไว้อาจจะเป็นที่3 2% นะครับที่ 2% 2% นะครับฉันเราลองมาดูวิธีแรกสมมุติว่าเราทำ offline HPLC นะครับโดยปกติผมเก็บที่8ชั่วโมงนะครับปรากฏว่ากว่าจะได้ผล4ชั่วโมงหลังจากนั้นเพราะว่าเราต้องไปทำ sample prep เราต้องไปยิงเราต้องไป calibrate หรือต้องไปอะไรก็ตามกว่าจะได้ผลนะ4ชั่วโมงต่อมาตอนฉันตอนที่12ชั่วโมงเนี่ยเราจะค้นพบว่า conversion เรายังไม่ 100% เพราะว่าจริงๆสิ่งที่เราวัดมามันคือตอนที่8ชั่วโมงนะครับตอนนั้น impurity ก็ยังโอเคนะครับเพราะว่าเราคิดว่าโอเค impurity ยังไม่เกิน threshold นะครับมาดูปัญหาหนึ่งสมมุติว่าผมมาเก็บที่12ชั่วโมงแต่ผมมารู้ที่16นาทีที่ตอน16ชั่วโมงนะครับก็คือว่าพูดง่ายคือตอนที่16ชั่วโมงตอนที่เราได้ผลนะมันคือผลจริงๆคือตอนที่12ชั่วโมงณตอนนั้นเนี่ย conversion 100% เราคิดว่า reaction ของเราโอเคแล้วนะครับ impurity นะครับก็ดูเหมือนว่าจะโอเคแต่ในความเป็นจริง
ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย impurity อ่ะในณเวลานั้นตอนที่เราได้ผลเนี่ย impurity มันไปไกลแล้วนะครับอันนี้ก็จะ emphasize ว่าจริงๆว่าถ้าสมมติว่าเราทำใหม่เราเป็น in situ เป็นออนไลน์เป็น inline เนี่ยเราก็จะสามารถวัดสมมติเราวัด8ชั่วโมงที่9ชั่วโมงอันนี้เอาเลทเลยครับ9ชั่วโมงเนี่ยเรารู้ผลเนี่ยเราสามารถบอกได้ทันทีทันใดว่า condition ของระบบเนี่ยควรจะ stop หรือยังreaction ควรจะ stop หรือยังหรือว่าเราควรจะไปปรับ condition อะไรเพื่อให้ impurity ไม่เกิดในขณะเดียวกันเราก็สามารถได้ complete conversion เพราะจริงๆมันก็มี operating window อยู่ที่เราสามารถได้ complete conversion แต่ว่า impurity ไม่เกินนะครับฉะนั้นจะเห็นว่า PAT มีบทบาทมากอีกอันนึงที่ผมอยากจะโชว์นะครับตัวนี้เป็น reaction ตัวนึงซึ่งมี2 step นะครับตัวแรกก็คือเป็น box นะครับเอาตัว deprotection ออกนะครับเสร็จแล้วก็ไป coupling ต่อปัญหานึงก็คือว่า2ตัวนี้ครับมันสามารถเกิด reaction ได้เวลาที่มันมีไอ้ตัวนี้อยู่นะครับเกิดเป็น urea impurity นะครับสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือว่าจริงๆแล้ว process มันค่อนข้างซับซ้อนมากเพราะว่า reaction มันเกิดระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งโดยปกติอันนี้เป็น process จริงๆแล้วเป็น process ที่ developed by AstraZeneca ปัญหาที่เขาเจอก็คือว่าตอนที่เขาทำ batch เนี่ยเขาไม่ค่อยเจอ impurityเขาไม่ค่อยเจอไอตัว impurity แต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยพอทำไปเรื่อยๆพอ scale up impurity มัน accumulate มันสะสมซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยจะมีการพยายาม translate ให้มันเป็น continuous manufacturing แล้วก็ PAT เนี่ยมาวิเคราะห์นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วทำให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วมันมี operating window อยู่ว่ามันมีอยู่ช่วง operating window อยู่ที่ทำได้และทำไม่ได้ในที่นี้คือช่วงสีขาวครับเพราะว่าถ้าอุณหภูมิต่ำเนี่ยพูดง่ายคือ CO2 มันจะละลายเข้าไปในของเหลวได้เยอะนะครับมันก็จะเกิด reaction side reaction ตัวนั้นได้เยอะหรือถ้าสมมติอุณหภูมิสูงเขาบอกว่ามันจะไปเพิ่มกระบวนการตัวที่ทำให้เกิด side reaction ตัวนั้นฉะนั้นมันจะมี operating window อยู่ที่เขาสามารถใช้ได้ซึ่งถ้าสมมติเราไม่มีเครื่องมือ PAT เหล่านั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถบอกได้นะครับฉะนั้นอย่างที่ผมบอกก็คือว่าถ้าเรามีความเข้าใจ process understanding แล้วก็ตัวเครื่องมือที่เหมาะสมเนี่ยเราก็จะสามารถควบคุมเราก็จะสามารถบอกระบบได้ว่าเราควรจะ control หรือเปลี่ยนแปลงระบบยังไงนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นว่าเวลาทำcontinuous flow manufacturing เนี่ยเราสามารถบอกได้ด้วยว่ามันอยู่ steady state หรือเปล่าอยู่ดีๆมีช่วงที่มันอยู่ดีๆมันโอ้โหมันเกิด interrupt หรือเปล่าซึ่งพวกนั้นน่ะเขาก็สามารถไปบอกชี้ต่อว่ามันเกิดอะไรได้อย่างในเคสนี้ก็คือเกิดเคสที่เป็น impurity นะครับเกิดมี impurity อันนี้ผมให้ดูเร็วๆแล้วกันนะครับเนื่องจากเวลาหมดแล้วนะครับก็จริงๆในปัจจุบันก็มีเครื่องมือหลายเครื่องมือที่ available ที่สามารถทำตัว PAT หรือ in situ analysis ได้อย่างอันนี้ก็เป็น benchtopNMR นะครับต่อกับระบบ flow chemistry นะครับแต่แน่นอนว่าจริงๆมันมีปัญหาหนึ่งที่คนจะค้นพบก็คือว่าบางทีสารนะมัน concentration สูงมากหรือต่ำมากประเด็นคือเมื่อก่อนนะเวลาเราทำออฟไลน์เราทำ sample prep ได้แต่เวลาเราทำออนไลน์มันทำยังไงนะครับอย่างในเคสนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทำก่อนที่เขาปรับ couple เข้าด้วยกันเนี่ยเขาต่อกับพวก mass rate attenuator นะครับก็คือเป็นตัว make up flow ไปได้รูทมันนะครับก่อนที่เข้าเครื่อง NMR ก็จะสามารถวิเคราะห์ได้อันนี้ก็จะทำให้เห็นเลยว่าตอนที่เขาทำ process เนี่ยนะครับตรงนี้เป็น amine amy แล้วกลายเป็น amine มี isocyanate intermediate นะครับก็ปรากฏว่ามี impurity ที่เขาสามารถ detect ได้ in process เลยนะครับโทษทีไม่ใช่ NMR เมื่อกี้ผมพูดผิด mass spectนะครับ mass spec อันนี้ NMR นะครับ NMR เนี่ยก็สามารถทำได้หลายโหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดที่ต้อง stop แป๊บนึงนะครับเราเรียกว่า stop flow เอาไปยิง NMR แล้วก็วัดผลหรือแม้แต่เป็น continuous ได้เลยอันนี้จะเป็น benchtop นะครับ NMR นะครับสามารถเก็บผลแบบ real time ได้เลยนะครับที่เวลาต่างๆเห็น profile ของไอ้นี้นะครับของ reactionนะครับหรือแม้แต่ในปัจจุบันมี FIR FTIR นะครับที่สามารถตอบเป็น Flow IR มี Raman นะครับที่สามารถบอก process เวลาที่เราทำ synthesis ได้นะครับจริงๆข้อหนึ่งที่ผมอยากจะย้ำก็คือเวลาเราทำ PAT เนี่ยมันมีคำหนึ่งที่เขาใช้คำเยอะมากก็คือคำว่า data densityเพราะว่าจริงๆแล้วต่อให้มันเป็น PAT แต่ data density ไม่สูงคือสมมติว่ามันช่วงเวลา30นาทีเนี่ยในความเป็นจริงมันก็ไม่ต่างอะไรกับออฟไลน์นะครับฉะนั้นโดยปกติในปัจจุบันเครื่องมือก็เลยพยายามพัฒนาขึ้นเพื่อจะทำให้ตัวมันมี high data density นะครับแล้วก็จะสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างถี่ถ้วนนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ผมอยากจะย้ำก็คืออันนี้เป็นงานที่ทาง lab ทำพอดีก็คือเลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าในปัจจุบันนอกจาก continuous manufacturing เนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงฝั่ง detection เราจะจริงๆสิ่งนี้เราต้องย้ำอีกอันนึงคือการแยกสารเราจะแยกยังไงเลยเมื่อเรารู้ว่ามันมี impurity เราต้องแยก
จากกันนะครับก็หนึ่งในวิธีที่เขาทำก็คือเราเรียกว่า inline purification เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ไม่ว่าจะการทำระเหยการสกัดหรือการดูดซับอะไรก็ตามเนี่ยที่สามารถทำในแบบ inline ได้เลยคือเรียกว่า reactor ต่อ inline separation แล้วก็ต่อ reactor ได้เลยนะครับอย่างในตัวอย่างตัวนี้คือการผลิตฟลูออกซิทินนะครับก็เป็น three step reaction มีการสกัดระหว่างทางทุกอย่างเป็น continuous manufacturing หรือเรียกว่าเป็น fully continuous ได้เลยเป็นการระบบต่อเนื่องแบบสมบูรณ์นะครับก็วันนี้ผมไฮไลท์เท่านี้นะครับได้เห็นความสำคัญของ PAT นะครับได้เห็น Recent Advance นะครับว่าความก้าวหน้าของ PAT ไปถึงไหนแล้วแล้วก็ implication ของมันว่าจะเกี่ยวข้องกับ drug manufacturing หรือว่าการวิเคราะห์ impurity ยังไงก็ขออนุญาตจบการพิเศษขออนุญาตขออภัยนะครับเลยเวลามานิดนึงยินดีครับผมขอบคุณอาจารย์มากนะครับผมก็อาจารย์ก็มายก case study ให้เราฟังนะครับว่าที่เกี่ยวกับพวกการ detection impurity in process นะมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็คือต้องรู้ที่มานะครับเข้าใจ process แล้วเราจะควบคุมระบบมันได้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้ทางฟลอร์นะครับมีคำถามเกี่ยวกับ in process นะครับเชิญได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เอาไมค์ไปให้นะครับหรืออยากจะแชร์ลิงก์อะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับ in process เชิญนะครับสอบถามอาจารย์นพค่ะเชิญ ถ้าเกิดว่าเรามีตัวไลน์การผลิตอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์นพแล้วเราอยากแอพพลายตัวแพทเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะในบางจุดที่เราคิดว่ามันคริติคอลอะค่ะมันสามารถทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆสามารถทำได้ครับแต่โดยปกติเราต้องดูเคมีคอลโปรไฟล์ว่าสมมุติสตรีมนั้นๆที่กำลังผ่านเนี่ยมันประกอบไปด้วยสารตัวไหนบ้างหรือว่าโซลเวนต์ตัวไหนแล้วก็ดูว่ามันคอมแพทิเบิลกับตัวแอนาลิติคอลทูลส์ตัวไหนนะครับเพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งเราอาจจะบอกว่าเอ้ยมันไอเดนติฟายอิมพิวริตี้ที่เราสนใจตัวนี้ได้แต่ว่ามันมีเรียกแทนตัวอื่นที่มันอาจจะไปอินเทอร์เฟียร์นะครับอย่างโดยเฉพาะเวลาเขาใช้พวก UV adsorption เนี่ยถามว่าเราทำอีไล UV adsorption เนี่ยก็เป็นวิธีที่ง่ายดี implement ได้ง่ายแต่ specificity มันต่ำนะครับก็คือว่ามันก็ทุกตัวมันก็ดูดซับหมดแหละในนั้นเราก็จริงๆเราก็ไม่สามารถบ่งชี้ในเชิง quantitative ได้ว่าจริงๆแล้วมันมี impurity เท่าไหร่ฉะนั้นโดยปกติก่อนที่เราจะไปใช้ PAT เนี่ยผมว่ามันต้องดู chemical profile ในแต่ละจุดของระบบแล้วก็เราก็สามารถมาวิเคราะห์ได้ว่าจริงๆเราควรจะใช้เครื่องมือไหนครับผมควรจะเริ่มจากlab scale เล็กๆใน critical step ก่อนแล้วค่อยไป implement กับในรายใหญ่อีกทีใช่ไหมคะจริงๆจริงๆโดยปกติครับอย่างอันที่ FDA เขาแนะนำมาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันถ้าเราจะทำกระบวนการผลิตยาเนี่ยเราควรจะ implement PAT ตั้งแต่ drug process manufacturing process development เลยคือตั้งแต่ lab scale process development เนี่ยให้ implement PAT along มาด้วยเลยคือเขาไม่แนะนำว่าให้มา implement ตอนสุดท้ายเพราะว่ามันจะทำให้เราหนึ่งคือทำให้เราไม่เข้าใจระบบเราไม่มี process understanding ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรได้บ้าง possible pathway ที่มันไปเกิด side product หรือ impurity อะไรได้บ้างนะครับฉะนั้นโดยปกติผมก็จะถ้าเป็นไปได้นะคืออย่างเมื่อกี้ที่ดร.วัชิษายกตัวอย่างคือว่ามัน process อยู่แล้วอะอันนั้นอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เริ่มจาก lab scale มันมี process ของมันอยู่แล้วอันนั้นอาจจะต้องพยายามเหมือนไปgain understanding ของตัว process ก่อนที่เราจะ implement ตัว PAT แต่ว่าถ้าสมมุติเป็น drug ตัวใหม่ที่เรากำลังจะขึ้น scale ที่เราจะ scale up เนี่ยครับก็ผมคิดว่าตั้งแต่ระดับsemi pilot หรือ pilot เนี่ยควรจะ implement PAT ที่คิดว่าจะใช้ตอน drug manufacturing เลยครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์นพเชิญค่ะอยากให้อาจารย์นพแชร์อีกนิดนึงผมรู้สึกว่า PAT ไม่ได้ใช้เฉพาะ API เนาะบางทีในการทำ formulation เริ่มเหมือนจะเห็นคนใช้ PAT ในการทำ formulate ด้วยมันเป็นไปได้หรือมันยังไงอาจารย์นพใช่ก็จะเห็นคนใช้อย่างพวกรามานคนจะใช้กับพวก excipientก็จะในพวกนี้ก็จะเกี่ยวกับพวก formulation จริงๆก็ต้องยอมรับว่าผมยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับรามานมากยังไม่ได้เข้าใจใช้หรือว่ากลุ่มที่ทำพวก crystallization คือพวกที่ดำ downstream processing ก่อนที่จะไปทำ formulate เนี่ยเดี๋ยวนี้จะใช้รามานเยอะเพราะว่าจริงๆก็จะดูว่ามันมันเป็น crystal form ไหนเป็น polymorphic อันไหน morphology เป็นอะไรนะครับเพราะว่าอย่างที่ดร. Kendall พูดก่อนหน้าเนี่ยคือต่อให้มันเป็นสารตัวเดียวกันแต่มันคุยอยู่คนละฟอร์มอ่ะอันนี้ก็อาจจะนับว่าเป็น impurity ได้ฉะนั้นก็เรียกว่ามีการใช้อย่างแพร่หลายไม่ใช่แค่ในเชิง upstream วันนี้เน้นไปทาง upstream synthesis แต่ว่าในทาง downstream ก็มีคนใช้ค่อนข้างเยอะครับได้ครับอันนี้อยากทราบเกี่ยวกับเรื่อง analysis ของพวกกลุ่มไนเตรตไนตรายอะค่ะในระบบอย่างเช่นwater purification อะค่ะอาจารย์มีแนะนำไหมคะหมายถึงว่าเวลาทำให้น้ำ water purification เหมือนทำให้น้ำบริสุทธิ์
ใช่ไหมครับทำ purify water หรือ water for injection นะคะด้านนี้มันมี contamination nitrate หรือ nitrite อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคือจริงๆครับคือจริงๆขึ้นอยู่กับว่าเลเวลของการที่เราต้องการเอาออกเท่าไหร่ส่วนใหญ่ถ้าโดยปกติเลยก็วิธีการ absorption คือต้องถามว่าเป็น nitrate nitrite compound ตัวไหนด้วยนะครับก็จริงๆอาจจะยังไม่ได้มีความรู้ที่จะตอบวันนี้มากแต่โดยปกติถ้าแนะนำคือถ้าสมมุติคอมเพลตัวนั้นเป็นnon volatileอยู่แล้วนะครับเราไม่สามารถใช้กระบวนการที่มันเป็น simple distillation หรือ evaporation ได้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะมองไปที่อยู่ 2-3 วิธีก็คืออย่างเช่นพวกกลุ่มของ adsorption chromatography หรือว่าพวก adsorption resin นะครับไอ้กลุ่มหนึ่งก็คือ extraction นี่ค่อนข้าง simple แล้วก็ selectivity ค่อนข้างสูงและในปัจจุบันเนี่ยก็มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะในการใช้พวก extractant บางตัวเนี่ยที่ไป selective ไปจับเฉพาะตัวนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับด้านหลังครับผมเชิญครับสงสัยตรงที่ FTIR ค่ะเพราะว่าเคยเอามาใช้ที่ที่ทำงานเก่าแล้วมันคือด้วยความคิดว่ามันต้องเป็นเตรียมตัวอย่างก่อนเอามาใช้อ่ะค่ะแล้วถ้ามันจะเอามาใช้ในอินโฟอ่ะค่ะแล้วเพราะปกติอินโฟแล้วมันจะเราไม่จําเป็นต้องเตรียมตัวอย่างการที่จะเอามาใช้งานคือตอนที่เราเอามาใช้อ่ะเรารู้สึกว่าผลที่เราดีเทคได้แล้วก็ผลสุดท้ายที่มันออกมาเป็นฟินิชโปรดักต์อ่ะค่ะค่ามันไม่รีเลทกันอ่ะค่ะมันตรงนี้มันมีถ้าเราเอาไปใช้อินโฟจริงๆจะมีแบบหรือว่ามันมีแบบเรียกว่าอะไรมีการใช้งานจริงมีตัวอย่างให้ดูคือจริงๆ flow IR จริงๆคนใช้ค่อนข้างเยอะในปัจจุบันนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าโดย process เนี่ยมันไม่เรียกว่าเป็น inline คือพูดง่ายคือถ้าสมมติมีมองเป็นสตรีมเหมือนมีน้ำผ่านไม่ใช่น้ำผ่านทั้งหมดผ่าน flow IR ส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นออนไลน์คือโดยปกติก็คือเป็นเครื่องออกมาแล้วก็เหมือนสายสตรีม mainstream มาแล้วถูกแยกก็คือสมมติเข้ามาสมมติจินตนาการง่ายๆ10มิลลิลิตรต่อนาที9มิลลิลิตรไปตรงนี้1มิลลิลิตรอาจจะผ่านมาตรงนี้ถามว่าในแง่ของ accuracy ว่ามันจะถูกครบถ้วนแค่ไหนคือต้องบอกว่า IR ก็ยังเป็น molecular vibration เราก็ยังดูที่ตัว vibration ของตัว bonding อยู่ก็ถามว่ามันก็accuracy แค่ไหนอันนี้ผมตอบค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับ interference ที่อยู่ในระบบด้วยนะครับอันนั้นก็จะไปบ่งชี้เกี่ยวกับเรื่อง specificity ว่าเฮ้ยถ้ามันมีคอมเพลตัวอื่นเนี่ยมันมา interfere สิ่งที่เรากำลังวิเคราะห์อยู่หรือเปล่านะครับในแง่ของเรียกว่า sensitivity อันนั้นก็ต้องไปดูว่าความเข้มข้นหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราจะเห็นใน IR หรือเปล่าอันนี้ก็จริงๆส่วนตัวผมก็คิดว่าเป็น case by case basis นะแต่อย่างที่บอกคือส่วนใหญ่ไม่ได้ทำเป็น inline ทำเป็น online monitoringครับผมเดี๋ยวขอเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเมื่อกี้มีอีกท่านหนึ่งยกมือหรือเปล่าครับอ๋อครับเอิญว่าจะถามคล้ายๆน้องเขาอะค่ะเอิญว่าจะถามว่าที่ตอนนี้ที่อพค่ะกำลังพัฒนาเนาะที่จะเอา flow process มาใช้แทน batch process อยู่ทีเนี้ยจากประสบการณ์ของอาจารย์นะคะการทำ PAT ใน flow process นะคะอยากให้อาจารย์เล่าให้มากกว่านี้นิดนึงอยากให้แชร์นิดนึงค่ะว่าทำยังไงอาจารย์บอกนิดนึงว่าอาจารย์ใช้วิธีต่อสายออกมาเป็นออนไลน์ไม่ใช่อินไลน์ใช่ไหมคะถ้าเราจะมีเซ็นเซอร์ไปอยู่ข้างในตัวโฟลว์รีแอคเตอร์อย่างเงี้ยจะเป็นไปได้ไหมอะค่ะประมาณนี้ครับคือจริงๆถามว่ามันพอจะมีวิธีไหมคือจริงส่วนใหญ่เป็นออนไลน์นะครับอย่างพวก HPLC เนี่ยก็ยังต้องเรียกว่ามันก็เป็นการแซมเปิลแต่มันเป็นแซมเปิลแบบเรียลไทม์แล้วก็มายิงเพราะว่าโดยเนเจอร์ของโครโมโตกราฟีมันจะต้องมีการใช้เวลาของมันในการแยกสารเพื่อไปวิเคราะห์นะฮะแต่ว่ามันจะมีบางตัวอย่างที่แลบใช้เนี่ยก็คือ inline UV width คือแต่ก็อย่างที่บอก UV width spectroscopy เนี่ยมันค่อน absorption เนี่ย specificity มันต่ำฉะนั้นเราก็จะดูกระบวนการพวก extraction อะไรที่มันไม่ได้ซับซ้อนมากที่มันไม่ได้มี compound component ค่อนข้างเยอะนะครับถามว่ามันบอกอะไรบางอย่างได้จริงๆมันบอกได้ค่อนข้างดีอย่างแรกเลยที่มันบอกได้คือsteady state ที่มันคงอยู่เนี่ยมันโดน disturb หรือเปล่า conversion ที่ตอนแรกมันคงอยู่ที่ 85% อยู่ดีๆทำไมมันลดเราต้องไป adjust หรือ control อะไรหรือเปล่าอันนั้นน่ะคือผมว่าเป็น point ที่1ที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าถามว่าในแง่ของมาทดแทน offline เลยได้ไหมเนี่ยผมคิดว่ามันยังต้องใช้กับคู่กับ offline อย่างตัวอย่างเมื่อกี้ที่ผมโชว์อาจจะมีตัวอย่างนึงที่เป็น mass spectroscopy ถ้าไปอ่านโดยตอนที่เขาทำ process development เนี่ยเขาทำควบคู่กับ offline เขาบอกว่าตอนที่ทำ
ออฟไลน์เนี่ยเขาได้ identify individual component ได้20ตัวแต่พอเป็น mass spectroscopy ที่เป็นออนไลน์หรือ in situ เนี่ยเขาทำได้แค่7ตัวฉันถามว่าอีก13ตัวไม่สำคัญหรอกก็ไม่แน่อาจจะสำคัญอาจจะเป็น impurity อาจจะเป็นคีย์บางอย่างที่เราจะต้องดูก็ได้ฉันโดยปกติผมก็จะบอกว่า PET PAT เนี่ยสามารถให้ process understanding ได้ให้เราเข้าใจว่าระบบของเรามันมีการ disturb หรืออะไรเสียสภาพอะไรหรือว่าเสียสมดุลอะไรไปหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงยังควรจะใช้คู่กับ offline measurement อยู่ครับผมครับผมครบถ้วนนะครับผมขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับขอบคุณมากๆครับผมครับขอบคุณมาก